ขายโทรทัศน์จ้ะจ้ะผมมีเพื่อนผมก็แยกไปกินกัน 5,000 เจอไป500แวนอีก 7% ครับตายเลยก็เอาใส่ในบินมาเลยเซอร์วิสชาร์จอันนี้ครับในหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยการขายสินค้าบริการถ้าเขาเขียนไม่ชัดเจนว่าเขาเก็บค่าอะไรครับเรามานั่งที่โต๊ะอาหารปุ๊บมีค่าอาหารเท่านี้นะมีเซอร์วิสชาร์จแบบเท่านี้นะเราก็กินอาจจะพอใจร้านค้าพอใจบริการเราก็กินถือว่าเรายอมรับเขาต้องบอกก่อนกินต้องบอกก่อนกินครับเขียนให้ชัดเจนครับว่าคุณมีเซอร์วิสชาร์จ 10% ครับถ้าเห็นแล้วเรากินต่อถือว่าเรายอมรับอันนี้ต้องจ่ายครับแต่ถ้าไม่เขียนไม่ต้องจ่ายอ๋อแล้วทีหลังไม่ได้ครับแล้วพอกินเสร็จตัวเราบอกเช็คบิลมาด้วยเลยมาเลยว่าเซอร์วิสชาร์จ300บาทถามเขียนที่ไหนเขียนที่ไหนผมไม่เห็นเลยคุณเขียนที่ไหนคุณไม่แอบเขียนหรือเปล่าผมไม่รับรู้แต่ต้นสัญญาไม่เกิดครับเพราะนั้นเก็บไม่ได้อย่างนี้ก็เก็บไม่ได้บอกขบวนได้เลยครับเป็นได้ไอ้เซอร์วิสชาร์จกับที่เราไว้ติ๊กไปอ้าวอันนี้น้องบริการดีอะไรกันอันนั้นทิป20 30ไม่เป็นไรคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับแต่ผมเรียนให้ว่าโรงแรมก็ดีร้านค้าร้านอาหารกระดาษใหญ่เนี่ยเขาสถานที่เขาโอ้โถงบริการดีพนักงานสุภาพการมีชาร์จ 10% ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคนรับได้เฉพาะหน่วยบริการก็ดีอ่ะแต่วันนี้มาเริ่มกระจายไปที่ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดค่อนข้างเล็กในห้างกับในห้างมีไม่รอดคือจริงๆผู้บริโภคมีเสรีภาพท่านจะซื้อของก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เงินของเราดูแล้วมีสุขภาพผมไม่กินไปกินร้านอื่นก็ได้เมื่อก่อนนี้ร้านพวกนี้มันมีน้อยร้านในเก็บมันมีเยอะก็ไปได้วันนี้มันเริ่มเยอะขึ้นไปนั่งนู่นก็เจอไปนั่งนี่ก็เจอมันเหมือนการต้อนพวกข้อมูลอันนี้เดี๋ยวทบต้องไปคิดกันบ้างครับว่ามันเหมือนต้อนพวกเราข้อมูลหรือเปล่าผมก็เป็นพวกคนนึงนะครับไปนั่งโอ้โหเจอไป300ฟรีไม่เห็นมันบริการเลยหน้าหินหน้างอเรียกก็ทำไม่เห็นเอ้ยผมจ่ายเหรอเนี่ยครับบางทีจ่ายสวิตช์ชาร์จแล้วไม่ทิปมองหน้าอีกทิปอีกเหรอครับทิปเนี่ยเรื่องความพึงพอใจไม่เกี่ยวครับไม่จ่ายก็ได้เชิญครับถ้าสวิตช์ร้านอาหารนะคะอย่างฟูจิและเอ็นเทที่พวกเราอะค่ะ 10% เนี่ยค่ะครับเวลาเราสั่งอาหารนะสมมติว่ากินฟูจินะคะรายการอาหารชุดนี้259พอเวลาเช็คยังบวก 10% นะคะใช่คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของอะไรดีเขาเรียกว่าเป็นคำเสนอคำสนองตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับว่าถ้าเราไปนั่งฟูจิปุ๊บเขาจะบอกราคาหาแล้วก็มีกบสวิตชาร์จด้วยเราก็เห็นนะครับแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็กินต่ออันนี้ทางกฎหมายหรือกองกฎหมายแพ่งบอกว่าถือว่าเรายอมรับข้อเสนอเขาเรามีข้อสนองแล้วแหละนะครับเราก็ไม่ไปกินร้านอื่นจะกินต่อคือผมเรียนว่าพวกเรามีเสรีภาพในการซื้อสินค้าบริการเราเห็นมีเซอร์วิสชาร์จเราไม่กินไปกินร้านอื่นที่เขาไม่มีก็ได้นะครับเราก็เลือกเอาแต่ถ้าเกิดเรายังนั่งกินต่อแสดงว่าเราอาจจะพอใจใน อาหารเราพอใจในการบริการแล้วเราไม่มากับ 10% นี้ขึ้นกฎหมายก็บังคับว่าเราต้องจ่ายต้องเขียนนะต้องเขียนถ้าไม่เขียนไม่ต้องจ่ายถ้าไม่เขียนนะฮะถามไม่เขียนตรงไหนผมไม่เห็นมีเลยถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขียนนะผมไปดูผมก็จะไล่ดูนะว่าเขียนไหมถ้าไม่เขียนเมื่อไหร่ท่านได้เปรียบไม่ต้องจ่ายนะครับจะมาทีหลังแล้วมาบวกไปได้ครับเขียนแล้วต้องเห็นด้วยใช่ไหมท่านต้องเขียนให้เห็นกับไปแอบเขียนหลังเคาน์เตอร์ไม่ได้ นะครับนะครับนะครับส่วนใหญ่จะเขียนที่เมนูนะครับซึ่งถ้าเขียนเนี่ยนะครับก็เราพอใจเขาเราก็ทานเลยนะครับแต่นี่ที่เป็นห่วงขนาดนี้เนี่ยไอ้ประเภทนี้มันเริ่มกระจายมันจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงในสองปอดต้องหาเรื่องทางงานเกี่ยวข้องว่าจะแก้ไขให้ยังไงถ้าเหลือบริการอื่นๆไปทำบ้างเช่นบริการท่องเที่ยวบุ้ยซิปอีกขายหาทำได้ผมเอามั่งเจนครับผมคุยว่าจะป้องกันกันอย่างไรครับใกล้ตัวท่านมากนะใกล้ตัวใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องพวกนี้ถ้าเราได้ข้อมูลไว้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปร้านเนี่ยเราต้องดูก่อนเลยดูก่อนมีไหมหรือถ้าไม่มีบนโต๊ะเลยพอเก็บเงินอ้าวบวกมาแล้วไม่ต้องจ่ายเราก็ทักทวงเขาได้ถ้าไปกินปูเขียน150มาเก็บ180ไม่ต้องจ่ายไม่ตรงครับเราบอกว่าไม่ได้ปรับราคาไม่ได้ครับนะครับเราเอาตัวโฆษณาเป็นหลักโฆษณาคือส่วนหนึ่งของสัญญา